สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยู Channel นะคะกับรายการ Voice Book บ่ายพิชิอิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะมาต่อบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2กันค่ะในตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่แล้วเนี่ยนะคะของตอนที่2ก็จบลงไปตรงปริศนาที่มีรูปปั้นอรหันต์เกินมา1รูปนะคะเฉินปิอซื่อก็งงเป็นอย่างมากว่าเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนรูปปั้นอรหันต์ทุกองค์ก็ยังอยู่ครบแล้วองค์ที่เขาเจอที่ฐานเจดีย์เนี่ยมาจากไหนกันแน่วันนี้มาฟังกันต่อค่ะในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่5ปริศนาเริ่มแรกเฉินผีอซื่อกวาดตามองหายรอบหนึ่งก็ยังไม่พบว่าพระพุทธรูปตรงไหนที่หายไปเขาพลันนึกอะไรขึ้นมาได้รีบฉายไฟหันไปยังตำแหน่งขององค์พระอรหันต์มองฟ้าที่โดนเขาซัดลูกเหล็กใส่เบ้าตาจนทะลุมีพระอรหันต์องค์นี้เท่านั้นที่แตกต่างไปจากองค์อื่นอาจจะมีใครสักคนผลักพระอรหันต์องค์หนึ่งตกลงมาจากด้านบนแล้วก็นำเอาพระอรหันต์องค์ที่แงนหน้ามองฟ้าขึ้นไปตั้งแทนรูปปั้นพระอรหันต์องค์นี้จึงแตกต่างจากองค์อื่นๆหรือว่าคราวนี้เป็นการเข้าวังครั้งที่สองก่อนหน้าเขาเคยมีคนเข้ามาแล้วสำยังวางหมากหลอกเอาไว้อีกด้วยไฟฉายของเฉินผีอซื่อส่องไปบนตัวพระอรหันต์หน้าขาวร่างอ้วนที่แงนหน้ามองฟ้าทดลองอย่างน้ำหนักหีบ8ชั้นในมือแล้วก็นึกในใจว่าหากมีมือดีชิงเข้ามาก่อนจริงๆทำไมไม่เอาสมบัติออกไปด้วยเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่โจรไปแล้วของยังอยู่เขาคงคิดมากไปเองสรุปได้ดังนั้นแล้วเขาก็เคลื่อนแสงไฟฉายออกจากรูปปั้นพระอรหันต์เพื่อที่จะส่องพื้นที่รอบๆจะมองดูว่าจะกลับออกไปจากทางไหนดีจึงจะออมแรงที่สุดแต่ขณะนั้นเองเสี้ยววินาทีที่เลื่อนแสงไฟฉายออกมาจากตัวพระอรหันต์เฉินผีอซื่อก็พลันเห็นใบหน้าซีดขาวนั่นบิดหันกลับมาเขาตะโกนร้องเสียงดังพร้อมกับพลิกฝ่ามือสัดลูกเหล็กออกไปราวปืนกลด้วยความตกใจลนลานขณะชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้นเขามองเห็นประตูหินเตี้ยที่รับสายตาบานนั้นคิดจะปีนกลับไปทางอุโมงค์โจรด้านบนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วหาทางหนีทางอื่นก็แล้วกันคิดได้ดังนั้นเขาก็รีบก้มตัวมุดเข้าประตูเตี้ยด้านในเป็นห้องหินห้องหนึ่งรังต่อเป็นเพิงดินงอกยาออกมาทางฝาผนังขนาดไม่ใช่เล็กๆห้องหินห้องนี้เดิมทีมีสิ่งใดตั้งอยู่ไว้ก็ไม่รู้เขาวิ่งได้สองสามก้าวเท้าก็ละเหยียบจมลงไปในรังต่อล้มขมำหน้าคว่ำไฟฉายกระเด็นออกไปไกลแต่เขาไม่มีเวลาสนใจจะเก็บอุ้มหีบใบนั้นขึ้นแล้วก็วิ่งต่อไปตำหนักใต้ดินสถูปเจดีย์ไม่มีทางที่จะซับซ้อนจนเกินไปนักเขาวิ่งต่อไปไม่กี่ก้าวก็มองเห็นทางออกของห้องหินอยู่รางๆด้านหน้าปรากฏแสงไฟริบหรี่พอผ่านห้องหินไปแล้วก็คือทางเดินกะด้วยสายตายาวราวๆ10กว่าเมตรสุดทางก็คือประตูทางเข้าออกของห้องใต้ดินแสงไฟนั้นอ่อนสลัวทางออกคงถูกบางสิ่งปิดเอาไว้เฉินผีอซื่อกัดฟันสาวเท้าตรงไปไม่รู้ว่าเหยียบโดนอะไรไปบ้างในที่สุดทางเดินก็เริ่มไต่ระดับสูงขึ้นเขาวิ่งต่อไปอีก10กว่าก้าวจนมาถึงเบื้องหน้าแสงไฟอย่างหน้ามืดตามัวหัวโขกเข้ากับบางสิ่งได้ยินเสียงสิ่งของล้มกระแทกและเขาก็พุ่งออกไปถึงด้านนอกม้วนตัวกลิ้งไปบนพื้นทางด้านนอกแสงไฟสว่างโร่เขาลุกขึ้นยืนกวาดตามองดูรอบตัวทิดแท้ตัวเองนั้นพุ่งทะลุกำแพงที่แตกหักออกมานั่นเอง
ดูท่าประตูทางเข้าออกห้องใต้ดินของเจดีย์แห่งนี้จะซ่อนอยู่ในกำแพงอีกชั้นหนึ่งขณะกำลังงุนงงอยู่นั้นคมดาบของชาวแมวสองสามคนก็พาดจ่ออยู่ที่ต้นคอของเขาของที่อยู่ในมือก็ถูกแย่งไปพร้อมๆกันเฉินผีอาซื่อเห็นท่าไม่ดีทำท่าจะก้าวออกวิ่งจึงโดนคนหนึ่งเตะใส่ชายโครงจนเขาคุกเข่าลงกับพื้นพอเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นพวกชาวแมวหนุ่มๆที่ถูกเขาหลอกลงมาต่างชูคบเพลิงร้อมเขาไว้ผู้เป็นหัวหน้าจ้องเขาอย่างโกรธเกลียวสงสัยพวกเขาจะวนหาจนรอบแล้วก็ไม่พบอะไรจึงรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกหัวหน้าชาวแมวมองดูหีบสมบัติที่ได้มาจากมือเฉินผีอาซื่อสลับกับหลุมมืดในกำแพงก็พอจะประติดประต่อเรื่องราวได้เขาแสดงสีหน้าเกลียดชังหันไปทำมือเป็นท่าปิดตาสองข้างกับคนที่ยืนอยู่ข้างๆพร้อมสั่งการด้วยภาษาแมวอีกสองสามคำเฉินผีอาซื่อนั้นรีบแสดงละครโดยไอโคลกโคลกไม่หยุดพอเห็นสัญญาณมือของคนแมวก็สะดุ้งในใจรู้ว่านั่นเป็นคำสั่งให้เชื่อตาของเขานั่นเองชาวแมวผู้รับคำสั่งพยักหน้าปลิดใบหญ้าที่มีขอบคมข้างๆเหมือนนั่งยองๆตรงหน้าเขาถามคำถามเขาด้วยภาษาแมวเฉินผีอาซื่อโบกมือไม่หยุดแซงทำเป็นเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันขณะนั้นก็ทำท่ารีรออยู่ 2-3 นาทีไม่เห็นอรหันต์หน้าขาวที่เหมือนอสุรกายนั่นตามไล่ออกมาก็นึกแปลกใจแต่ขณะนี้เรี่ยวแรงของเขาฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วพอชาวแมวสองคนตรงเข้ามาจะล็อกแขนเขาจึงรีบขัดขืนลูกเหล็กกำหนึ่งพันกำอยู่ในมือเขาก็โดดขึ้นเพียงชั่วพริบตาก็ซัดคบเพลิงทั้งหมดตกลงกับพื้นพวกแมวพากันแตกตื่นตกใจเฉินผีอาซื่อเสยะยิ้มบังเกิดจิตสันหารดีดเท้าแตะแมวตรงหน้าขณะเดียวกันก็ชักเอาปืนพกมาหมายจะฆ่าคนแต่ในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงลมข้างๆวูบผ่านรู้สึกเย็นวาบที่มือพอคลำดูนิ้วที่ใช้เหนี่ยวไก่ก็หายวับไปแล้วเฉินผีอาซื่อนั้นตกใจเป็นอย่างมากและไม่ทันตั้งตัวลมเย็นพัดวูบอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเขาเห็นดวงตาสงบนิ่งและรอยสักลูกกิเลนเหินบนตัวของหัวหน้าชาวแมวซึ่งนั่นก็คือภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นในชีวิตเพราะวินาทีถัดมาดวงตาทั้งสองข้างของเขาก็ถูกคมดาบฟันบอดดาบของหัวหน้าชาวแมวตวัดจากกลางดวงตาซ้ายพาดผ่านดั้งจมูกเฉือนออกไปทางดวงตาขวาสองตาของเขาบอดสนิทนิบันดลเท่าหายพูดต่อไปว่าชาวแมวพวกนั้นในที่สุดก็ไม่ได้ฆ่าเขาพวกเขาส่งตัวเฉินผีอาซื่อรวมทั้งหีบสมบัตินั้นให้กับค่ายทหารในพื้นที่สหายลวกลบเมื่อยุคปฏิวัติของเขาคนหนึ่งบังเอิญเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ที่นั่นจึงช่วยประกันตัวเขาออกมาก็เลยไม่โดนยิงเป้าแต่ดวงตาก็บอดสนิทแล้วต่อมาหีบสมบัตินั่นก็ถูกส่งเข้าพิพิธภัณฑ์คนพวกนั้นได้ข้าวก็ส่งคนไปดูไม่รู้ว่าได้ผลอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อเปิดหีบออกดูชั้นสุดท้ายไม่ได้เป็นพระบรมสารีริกธาตุอะไรที่ไหนหรอกแต่เป็นปลาทองเหลืองตัวนี้เขาดีดหนังสือพิมพ์พร้อมประกอบคำพูดแปลกไหมล่ะเรื่องนี้นะตอนนั้นดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียวพอเฒ่าเฉินรู้เรื่องก็ด่าคลาดบอกว่าตัวเองนั้นโดนหลอกหีบใบนี้ต้องเคยถูกเปิดมาก่อนแล้ว
เมื่อหลายชั่วคนก่อนสิ่งของด่านในต้องถูกสับเปลี่ยนไปนานแล้วผมฟังเท่าไห่เล่านิทานไปก็กระดกเล่าจนหมดแก้วไปโดยไม่รู้ตัวถามเขาว่าเขามีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเท่าไห่ตอบว่าฉันก็ไม่รู้ฉันผีอาซื่อตอนหลังบวชเป็นพระจำวัดอยู่ในมณฑลกวางซีเรื่องพวกนี้นะฉันอาศัยเส้นสายเก่ากว่าจะสืบมาได้น้องชายคราวนี้นะราคาไม่ใช่ถูกๆนะวันข้างหน้าคุณมีของดีอะไรก็อย่าลืมนึกถึงฉันด้วยล่ะอู๋เสียแอบสะบดด่าในใจกะแล้วว่าตะแก่นี่นะไม่ได้มีเจตนาดีอะไรนักหนาหรอกว่าแล้วอูเสียก็ถามเขาถึงการร่วมงานประมูลของเมืองหางโจวว่ามันเป็นมายังไงเท่าไห่บอกว่ายุคนั้นน่ะสถานการณ์วุ่นวายไปหมดพระตัวนี้น่ะไม่รู้ไปตกอยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันนี้อยู่ดีๆก็มีคนเอาออกมาประมูลฉันน่ะเป็นขาประจำของงานประมูลอยู่แล้วค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการพวกเขาก็เลยส่งสูจิบัตรกับบัตรเชิญมาให้คุณดูนี่สิปลาตัวนี้เนี่ยอยู่ในรายการประมูลด้วยฉันเห็นว่าคุณสนใจเจ้าปลานี่ก็เลยหาบัตรเชิญมาให้ด้วยอย่าไปสนว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าแค่ไปดูว่าใครที่อยากจะซื้อปลานี่ก็เป็นเรื่องดีแล้วอูเสียดื่มเหล้าจนพอแล้วก็ขอบัตรเชิญมาจากเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าพักขณะที่อูเสียขับรถจะกลับบ้านจู่ๆเขาก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงขึ้นมาจึงตัดสินใจขับรถตรงไปจิบชารอบค่ำอย่างโรงน้ำชาที่อารองเป็นเจ้าของเขาจิบน้ำชาไปพลางก็อ่านสมุดบันทึกของคุณปู่ไปพลางพร้อมกับนึกทบทวนเหตุการณ์ต่างๆรู้สึกงุนงงสับสนปัญหาหลักๆก็คือปลาทั้งสามตัวมันอยู่กันคนละยุคสมัยอีกทั้งพิกัดที่ตั้งก็ห่างไกลกันริบลับไม่ต้องไปสนใจว่าปลาพวกนี้นั้นมีไว้ทำอะไรเอาแค่สถานที่ที่ค้นพบก็ไม่มีความเชื่อมโยงกันแล้วแต่ว่าคนโบราณทำเรื่องอะไรสักอย่างย่อมต้องมีวัตถุประสงค์เรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วๆไปจะทำได้เล่นกันได้เขาคิดไปมาก็รู้สึกว่ากุญแจอยู่ตรงที่ยังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรถ้าพอรู้วัตถุประสงค์ก็อาจจะมีทิศทางสำหรับสืบค้นมากขึ้นขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินๆนั่นเองอุเสียก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้พอก้มหน้าดูก็ปรากฏว่าแผนที่ท่องเที่ยวประเทศจีนในนิตยสารเล่มหนึ่งของร้านที่อุเสียหยิบมาอ่านนั้นโดนความใจลอยของเขาใช้บุหรี่ชี้ไปมาจี้จนทะลุเป็นรูขึ้น3รูกว่าที่จะรู้สึกตัวก็สายไปแล้วเขาจึงรีบดับบุหรี่มองดูรอบๆไม่มีเด็กในร้านเห็นว่าทำลายข้าวของจึงโล่งอกเขาจึงแซงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอานิตยสารไปเก็บคืนที่เดิมพอวางลงเท่านั้นผู้เฒ่าคนหนึ่งก็หยิบต่อยืนพลิกอ่านอยู่ตรงนั้นอูเสียกลัวเขาจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนทำลายข้าวของจึงไม่กล้าเดินไปไหนไกลนั่งลงบนโซฟาข้างๆผู้เฒ่าคนนั้นพลิกไปถึงหน้าที่โดนบุหรี่จี้มองดูแวบหนึ่งแล้วก็ร้องมาว่าเอ๋อุเสียได้ยินก็ร้องในใจว่าตายแล้วคงจะโดนจับได้แน่ๆกำลังจะเตรียมแผ่นก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดขึ้นว่าใครกันนะมาจี้จุดวงจุ้ยเอาไว้ไหนนี้ช่างไม่มีจิตสำนึกเอาเสียเลย
เอาละสิคะมีปริศนาตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วทำไมถึงกลายเป็นจุดห่วงจุ้ยไปได้รอยจี้บุหรี่ของอูเสียมาฟังกันต่อในบทที่6บทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook /PCBook ค่ะ PACHIVOOK และพบกันใหม่ในบทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ